สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่4นะ EP นี้เดี๋ยวผมจะขอ Refactor โค้ดจาก EP ที่3นิดนึงก็คือย้ายโค้ดที่ทำงานเกี่ยวกับ Database ตรงเนี้ยเอาไปไว้ในโมดูล Connector แทนนะครับเวลาเรียกใช้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาประกาศอะไรที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันที่เราจะ refactor code นะก็คือฟังก์ชัน login เห็นไหมครับว่ามันมีส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับ database อยู่เราก็จะย้ายตรงนี้ไปไว้ใน connector แทนนะวิธีการก็คือเรา copy มาเลยนี่นะครับก็เป็น publicฟังก์ชันนะชื่อเมธอดว่า query as data table รับพาราเมเตอร์เป็น SQL เข้ามา นี้ฟังก์ชันนี้จะรับคำสั่ง SQL เข้ามาแล้วก็ return ออกไปเป็น data tableนั้นวางโค้ด SQL ตรงนี้เราไม่ต้องใช้แล้วถูกไหมเพราะว่าเราจะให้มันส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นลบออก DA ตรงนี้ใช้นะแล้วตรงนี้เราก็สามารถลบออกได้เพราะว่าเรา import เข้ามาแล้วนะ get ใช้ปึ๊บโอเคทีนี้แทนที่จะ return เป็น true กับ false ใช่ป่ะเราก็ return data table ออกไปเลย result ตรงนี้เราบอกปึ๊บโอเคทีนี้เวลาเราต้องการจะ query ข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องการ result เป็น data table เนี่ยเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะทีนี้เราลองมาดูกันว่าเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ยังไงกลับไปที่ฟอร์มล็อกอินแล้วก็วิวโค้ดส่วนนี้ใช่ไหมแทนที่จะเขียนโค้ดยาวๆแบบนี้เราก็เขียนใหม่นะครับเดี๋ยวฟังก์ชันล็อกอินใช่ไหมตรงนี้เราไม่ใช้แล้วไม่ใช้อารมณ์ออกนะแล้วก็ ds add เป็น dt เลยนะครับ dt คือ data table เท่ากับ query add data table แล้วก็ใส่ sql เข้าไปตรงนี้แทนที่จะเป็น data set ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็น dt นี้ได้เลยอันนี้ลบออกเนาะเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วโอเคอ้อผมลืมอย่างหนึ่งก็คือฟังก์ชันหรือว่าเมธอดที่เราเขียนขึ้นเองเนี่ยเราจะใส่ underscore ไว้ข้างหน้านะ ควรจะใส่นะจะได้แยกออกนะครับว่าอันไหนโค้ดของเราอันไหนโค้ดอันไหนเมธอดของไลบรารีของ VB นะผมจะกด Ctrl R 2ครั้งนะครับเพื่อ refact change name นี่เติม underscore เข้าไป Ctrl R 2ครั้ง Ctrl R นะไป enter ก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะครับทีนี้ลองมาดูกันว่า method login form login เนี่ยยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าฟังก์ชัน loginmin 1 2 3 4ยังใช้ได้อยู่ถ้าเป็นสายพาสเวิร์ดผิดโอเคถูกต้องนะครับจากนั้นเนี่ย หลังจากหน้าล็อกอินเนี่ยเราก็จะให้เข้าไปในฟอร์มเมนถ้าล็อกอินถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะ new form main ขึ้นมานะครับwindow form
ตั้งชื่อ FRM Main ทีนี้หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะว่าเวลาหรือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยอยากทำกันก็คือพอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการจะเอาอินฟอร์เมชันของยูเซอร์เนี่ยมาแสดงในอีกฟอร์มหนึ่งทำยังไงนะซึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะทำเรื่องนี้ให้ดูก่อนก็คือเอาเลเบลมาวางอันนี้จะเป็นยูเซอร์เนมอันนี้จะเป็น LBL username สังเกตว่าเลเบลอันนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อเห็นป่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีการเขียนโค้ดเกี่ยวกับตัวเลเบลตัวนี้เลยเราใช้แค่แสดงคำว่า username เฉยๆส่วนตัวนี้คือตัวที่เราจะเอา username เนี่ยมาแสดงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเขียนโค้ดกับมันแน่นอนเพราะฉะนั้นตั้งชื่อเอาไว้นะครับให้เป็นจุดๆก่อนก็ได้นะอีกอันนึงผมขอเปิดฐานข้อมูลก่อนนะโอเคก็คือ full name นะอีกฟิลด์นึงname ตั้งชื่อจุดๆโอเคคือพอล็อกอินถูกต้องเนี่ยเราจะเปิดฟอร์มเมนขึ้นมาพร้อมกับแสดงข้อมูลของ user ที่ล็อกอินเข้ามานะครับก็มาเริ่มกันเลยที่ปุ่มล็อกอินนะส่วนนี้คือส่วนที่เราล็อกอินสำเร็จถูกไหมทีนี้เราจะมาเปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับฟังก์ชันล็อกอินคือแทนที่จะ return เป็น boolean เนี่ยเราจะ return เป็น data table ออกมานะครับแล้วก็เราจะมาเช็คเงื่อนไขว่าโลเคาท์มากกว่า0หรือเปล่าเนี่ยที่ตรงนี้แทนนะครับเรามาเริ่มกันเลยก็คือ change return type ตรงนี้นะครับ as ตรงนี้เป็น return type นะเป็น data table ตึ๊บโอเคมันจะต้องด่าเราเพราะว่าเรา return type ไม่ตรงกับที่เราประกาศเอาไว้นะตรงนี้เราก็จะลบออกเปิดเราก็จะรีเทิร์นตรงนี้ไปแทนนะรีเทิร์นอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยมันรีเทิร์นเป็น data table เนี่ยเห็นนะนี่ตรงนี้เราก็เลยสามารถรีเทิร์นท้าย data table ออกไปได้เลยนะตรงนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนวิธีเช็คใหม่นะก็คือเราประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งเป็น dt user add data table เท่ากับ copy ตรงนี้มาเลยนี่ปาอ่ะนี้จากนั้น is log in collect เนี่ยเราให้มันเป็น boolean เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยน value ตรงนี้นะครับเป็น dtuser. low. count มากกว่า0นะก็คือถ้า dt user เนี่ยมันมี low มากกว่า0เนี่ยแสดงว่า log in ถูกต้องนะที่จะต้องทำอย่างนี้เพราะว่า เราจะเอาเราสามารถเอาข้อมูลใน data table ของ user เนี่ยเอามาใช้งานได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามันไปแสดงบนฟอร์มเมนอีกทีหนึ่งทีนี้ทำยังไงนะครับก็คืออ่ะ
ต่อจากการแสดงข้อความว่าสำเร็จตรงนี้นะครับเราก็จะเรียกฟอร์เมตขึ้นมานะ .lbl username นะ .page อันนี้เป็นการ reference ถึง control อีกฟอร์มหนึ่งนะครับคือเรียกชื่อฟอร์มเรียกชื่อ control แล้วก็สามารถเรียก property ได้ก็จะให้เท่ากับ dtuser. row 0แล้วก็ column username นี้นะซึ่ง username เนี่ยเราสามารถ assume ว่าถ้าล็อกอินสำเร็จใช่ไหมเราสามารถใช้จาก txt username.txt ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดอะไรแต่ว่าทำให้มันเป็นอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าข้อมูลอื่นๆเนี่ยมันก็จะมาจาก data table user เหมือนกันนะให้มันไปในทิศทางเดียวกันอะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นชื่อคอลัมน์นะอันนี้เป็นโรเนี่ยมัน0อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโรแรกนะครับ หลังจากที่ผ่านเงื่อนไขเช็คว่ามีโรมากกว่า0ไหมนะเราก็เลยสามารถ reference อย่างนี้ได้เลยนี่ต่อไปนะครับก็คือเลเบลอีกตัวหนึ่งนะ abl full name user row 0เหมือนกันคอลัมน์อันนี้เป็นคอลัมน์นะก็คือ full name อ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็สั่งให้ form main มันโชว์ขึ้นมาแล้วก็ hide ตัวเองลงไปนะครับลองรันดูฉันรอสำเร็จลองล็อกอินผิดพลาดดูก่อนนะครับว่ายังใช้งานได้ต่อไปล็อกอินให้ถูกต้องสำเร็จปุ๊บอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับว่าข้อมูลแอดมินข้อมูล username กับ full name ของแอดมินเนี่ยถูกนำมาแสดงในฟอร์ม main ซึ่งอยู่อีกฟอร์มหนึ่งแล้วนะครับทีนี้โค้ดตรงนี้เราทำให้มันดีขึ้นอีกนิดนึงได้เดี๋ยวสต็อปก่อนนะครับหลายคนอาจจะเคยใช้คำสั่ง with นะครับ with อย่างเงี้ย with กับเงี้ยนะครับก็เราจะเอามาช่วยลดการเขียน reference อ้างอิงที่ซ้ำๆกันอย่างเช่นอย่างนี้เห็นไหมครับเราจะต้องเรียก frm main ถึง3ครั้งเลยแต่ว่าเราสามารถลดรูปการเขียนโค้ดได้โดยการใช้คำสั่ง with นะครับเราจะทำแบบนี้ frm main นะอันนี้จากนั้นแทนที่เราจะเขียนเต็มๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถลดคำว่า frm main ได้อันนี้ผมคัดนะมาใส่ตรงนี้คัดมาใส่ตรงนี้แล้วก็คัดมาใส่ตรงนี้ส่วนโค้ดข้างล่างก็ลบออก นี่เป็นการลดรูปการเขียนโค้ดนะครับก็คือคำสั่ง with เวลาเราต้องอ้างอิง control หรือว่า property จากฟอร์มอื่นนะครับแล้วก็เยอะๆเนี่ยแทนที่เราจะต้องมานั่งเขียน frm main ก่อนทุกครั้งเนี่ยเราก็สามารถ dot control หรือ property ได้เลยนะโอเคสำหรับ EP ที่4ก็เท่านี้ก่อนนะครับส่วน EP ที่5เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มมาออกแบบฟอร์มเมนกันนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ